โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับได้นะครับครับวันนี้กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV นะประจำซีซั่นที่30นะครับอันนี้จะเป็นคลิปสรุปแพทใหม่นะครับว่ามีอะไรปรับกันไปบ้างนะครับโดยขอเริ่มที่เรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วกันก็คือเรื่องของฮีโร่บาลานซ์แล้วกันนะครับตามด้วยไอเทมแล้วค่อยตามด้วยแมปโอเคฮีโร่บาลานซ์นะครับเริ่มตัวแรกนะครับอย่างโมเลนเนี่ยได้รับการบัฟนะครับในหลายส่วนนะพาสซีฟเนี่ยอยู่นานมากขึ้นนะก็คือสแต็กตกช้าลงนะครับเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าเกราะเนี่ยน้อยลงค่อนข้างเยอะหายไปประมาณ14หน่วยเลยต่อสแต็กบางลงระดับนึงนะครับแต่ว่ามันเล่นง่ายขึ้นถ้า1เนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างชัดเจนจาก50ถึง90กลายเป็น75ถึง150แรงขึ้นต้อง60หน่วยเวลสุดท้ายยิง2นัดด้วยแถมคูลดาวน์เนี่ยลดมากขึ้นนะจาก 0.5 กลายเป็น 10% 10% เนี่ยถ้านับจากแม็กซ์สกิลเนี่ยถ้าเกิดไม่ลดคูลดาวน์เลยเนี่ยสกิลมันจะคูลดาวน์ที่8วินะเพราะงั้นมันก็จะลดคูลดาวน์มากกว่าปกติหน่อยก็โอเคถ้าเราไม่มีลดคูลดาวน์นะครับก็ไม่ต่างกันมากแต่ก็คือดีขึ้นกลายเป็นลดประมาณ 0.7 ต่อนัดได้ก็โอเคขึ้นนะครับระยะยิงไกลขึ้นตอนกดสกิล 0.5 เมตรก็ดีขึ้นตีเท่าป้อมเลยดูดเลือดแรงขึ้น 5% ที่เวลเต็มแล้วก็ใช้มานาน้อยลงถ้า2คูลดาวน์ดีขึ้นนะครับมานาน้อยลงอันตินะครับเนิร์ฟนะครับก็คือดาเมจพอๆเดิมพาสซีฟที่สามารถทำดาเมจได้เนี่ยออกนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามีสแต็กอยู่เนี่ยแล้วยิงอันติเข้าไปเนี่ยตีธรรมดาแนนอันติจะแรงขึ้นแต่นี้เอาออกคืออันติเบาลงนะครับอันติมีแค่สโลกับดาเมจเฉยๆไม่มีประโยชน์อย่างอื่นต่อมาที่เคนครับเคนโดนเนิร์ฟค่อนข้างหนักนะครับโดนลดทั้งเบสดาเมจนะครับหายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน300ถึง600เนี่ยถ้า1กลายเป็นแค่275ถึง550เวลสุดท้ายหายไป50นะครับสเกลเนี่ยก็หายไปเยอะมากๆนะจาก 150% นะในโบนัส AD กลายเป็นแค่135นะหายไปถึง 15% เลยนะไอ้ท่า1ของแบทแมนเนี่ยมัน2ฮิตนะหรือตัวเคนเนี่ยก็เบาลงเยอะนะครับท่า1นะท่า2เนี่ยโดนเลิฟดาเมจลงไปนะครับ 5% ดื้อๆเลยทุกเลเวลปกติมันจะเป็น10 12ถึง 20ใช่มั้ยอันนี้กลายไปแค่10ถึง 15% นะครับเนิร์ฟค่อนข้างหนักเหมือนกันนะทำให้เคนเนี่ยน่าจะปิดสกอร์ยากมากขึ้นนะแพทหน้าไม่น่าจะสามารถโซโล่แครี่หรือเมจตายได้ในชุดเดียวละน่าจะโซโล่แล้วเหลือนิดนึงถ้าเขาเลือดเต็มแต่ถ้าเลือดไม่เต็มดอก็เฮงค่าได้เหมือนเดิมไม่ยากไม่เย็นนะครับแต่ถ้าเลือดเต็มเนี่ยดอไม่ง่ายง่ายละมันเนิร์ฟลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสับเคนนะโอเคมาต่อที่เซเลก้ากันบ้างครับเซเลก้าครับเมื่อกดอันติครับจะสามารถกระโดดได้นิดนึงเหมือนแบบย้ายที่ตั้งป้อมได้ก็สามารถใช้ข้ามกำแพงได้นะครับสับเซริก้าก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันต่อมาครับตัวของดาร์ซี่ครับปรับใหม่ครับลดคูลดาวน์ท่าหนึ่งลดลงมาเหลือ7วิอันติคูลดาวน์ไว้ขึ้นครับแค่นั้นนะไม่ได้บัฟอะไรเยอะแต่เดี๋ยวมีในเรื่องของของโลมนะดาร์ซี่อาจจะเก่งขึ้นก็ได้ต่อมาครับอย่างหมิงครับหมิงได้รับการบัฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเลือดเยอะขึ้นนิดนึงนะครับถ้าลิงก์เนี่ยฮิวตัวเองแรงขึ้นนะครับฮิวเพื่อแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็น225กลายเป็น240เบสเนี่ยเลเวลตามเลเวลก็เพิ่มขึ้นเบสพลังเวทก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับฮิวเพื่อนก็แรงขึ้นฮิวตัวเองแรงขึ้นมากเลยจาก150กลายเป็น240เลยก็คือฮิวเท่ากับฮิวเพื่อนนั่นแหละค่อนข้างแรงเลยก็คือทำให้หมิงเนี่ยเราว่ามันน่าจะรับโป๊กได้ดีมากขึ้นนะเพราะมันฮิวค่อนข้างแรงดูไปดูมาแอบจะน่าเล่นเหมือนกันนะการบัฟเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะบัฟพลังโจมตีหรือบัฟพลังตัวของพลังเวทได้เนี่ยต้องอัพสกิล2เนาะอันนี้ปรับใหม่ครับเราอัพสกิล1ก็สามารถเพิ่มพลังเวทแล้วเพิ่มพลังโจมตีเพื่อนได้ตามเลเวลของสกิล1แล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะอยากให้ลิงก์แล้วเพื่อนตีแรงขึ้นเนี่ยต้องอัพ2นำแล้วอัพ1ตามแต่เนี้ยปรับใหม่มาอัพ1นำไปเลยแล้วเพื่อนก็จะตีแรงตามสกิลเวล1แล้วแหละก็คืออัพเวล1นำไปเลยนะครับก็เล่นง่ายๆน่าสนใจมากนะสับหมิงแพทหน้านะฮะกบครับบัฟนะครับเป็นวิ่งเร็วขึ้น10หน่วยเยอะนะสับกบก็ทำให้มันน่าจะวิ่งเข้าแก๊งได้ไวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมีของโลใหม่ด้วยที่ทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นมีโอ้โหของเล่นเยอะนะแพทหน้านะสับโลมิ่งก็น่าสนใจเหมือนกันล็อกซี่ครับเป็นทั้งกึ่งบัฟแล้วก็กึ่งเนิร์ฟนะครับจับของล็อกซี่เนี่ยจะกลายเป็นจับเหมือนอารามก็คือหัดไม่ได้แล้วก็ทะลุกัน CC ล้างไม่ได้ด้วยก็มีข้อดีก็คือจับชัวจับอะไรก็ได้จับฟอร์เรนอันติก็ได้จับต้นไม้ก็ได้จับอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าข้อเสียคือเหลือแค่ 1.5 วิครับมันลากได้ไม่ไกลอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่ามันบัฟมาแล้วมันจะดีขนาดไหนเมื่อก่อนมันลากได้มากสุดใน 2.5 วินะลากแบบอย่างไกลจับทีนึงนี่ไปเกิดแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันล้างไม่ได้ก็จริงแต่มันจับเหลือแค่ 1.5 วิก็ต้องตั้งใจดูว่ามันพอไหมนะสำหรับการจับอันนี้แต่ดอมมองว่าก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจเหมือนกันอาจจะว่าแก้ทางบางตัวอย่างเช่นเจอต้นไม้อะไรเงี้ยมันปักเสาอยู่ก็จับมันเลยแล้วก็ลากไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ต้องลองดูนะฮะก็จบกันไปสำหรับบาลานซ์ฮีโร่นะประมาณนี้สั้นๆนะครับก็บัฟตัวที่พูดมานะเนิร์ฟแค่เคนตัวเดียวนั่นนั้นบัฟหมดเลยโอเคมาดูที่ไอเทมโรมกันบ้างครับไอเทมโรมแพทนี้ใครที่เป็นเมนโรมหรือไม่ใช่เมนโรมก็ฟังไว้ก็ดีโรมแพทหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับในข้อแรกเลยที่สำคัญมากๆนะทุกคนควรฟังนะครับก็คือแพทหน้าเนี่ยโรมจะไม่สามารถได้ตังเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แล้วนะครับถ้ายืนกับเพื่อนเพื่อปกติเราสามารถได้ตังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยหลังจาก10นาทีได้ก็
คือแชร์กับเพื่อนได้แต่นี้ถ้าเราลาดคนเดียวแบบไม่มีเพื่อนเลยมันก็ได้ตังเต็มได้แหละแต่มันไม่ดีแต่ว่าถ้าสมมติเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะได้ตังมากสุดนะ 50% นะครับทั้งเกมเริ่มต้นที่ 25% นั้นในช่วงต้นเกม 25% ถึง 50% ตามเลเวลหรือตามเวลาด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอ้เม็ดนี้ก็ยังสามารถให้ตังตัวโลมได้อยู่แต่ว่ายังไงโลมก็จะจนลงค่อนข้างเยอะคือปกติโลมได้ตังประมาณ 40% ตั้งแต่เริ่มเกมนะอันนี้ได้ลดลงมาเหลือแค่ 25% นะหายไป 15% แล้วคือช่วงต้นเกมเนี่ยจนวนมากนะครับคือกว่าจะได้เงินแบบ 2,000 แรกเนี่ยเราว่าต้องใช้เวลานานกว่าเดิมค่อนข้างเยอะอาจจะประมาณ 2-3 นาทีปกติโลมแป๊บๆก็ได้แบบมาหลอกแป๊บๆก็แบบได้ตังได้ดาบแดงแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นจากปกติเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มสัก 2-3 นาทีก็ทําให้มันเกิดช้าขึ้นนะสับโลมิ่งนะที่ต้องการใช้ไอเทมนะโลมิ่งที่ไม่ต้องการใช้ไอเทมก็จะดูดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะเมตาในการเล่นโลมอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าฮีโร่ตัวไหนที่ต้องการไอเทมเยอะๆนะมาหลอกแพทหน้านะบอกเลยว่าไม่ง่ายกว่าเราจะฟาร์มได้ของกว่าอะไรจะนี้นะครับก็แต่ว่าเลทเกมมาโลมจะเก่งขึ้นนะนี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดของตันแล้วเนี่ยไอเทมโลมแพทหน้าเก่งกว่าเดิมนะครับโอเคมาดูที่ไอเทมโลมกันบ้างครับไอเทมโลมเนี่ยปรับใหม่นะเอา3สีออกเหลือแค่2สีสีแรกคือสีเหลืองนะครับกับสีผสมทั้ง2อย่างเนี้ยต่างกันอย่างเดียวคือพาสีนอกนั้นสแตททุกอย่างเหมือนกันเด๊ะๆพาสีต่างกัน2อย่างครับถ้าเป็นสีเหลืองนะครับจะมีพาสีว่าจะแจกเกราะแล้วก็กันเวทให้เพื่อนรอบตัวนะ32-60หน่วยตามเลเวลอันนี้คือพาสีของสีเหลืองนะพาสีของสีแดงนะครับก็คือเพื่อนแล้วก็ตัวเองก็จะได้ค่าลดคูดาวมา 5% แล้วก็ตีเร็ว 5% รอบตัวก็อันนึงเป็นบัฟบวกเกราะอันนึงเป็นบัฟบวกคูดาวกับตีเร็วพอๆกันแต่ข้อดีของสีแดงสีฟ้าคือมันมีลดคูดาวนะครับสีเหลืองไม่มีลดคูดาวในเทมนะนี่คือข้อเสียนะครับสแตทโดยรวมทั้ง2อย่างเหมือนกันก็คือได้เลือด600แล้วก็ได้พลังโจมตี16-30แล้วก็พลังเวท32-60คือได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ต้องรอสแตทด้วยนะครับเป็นแค่ตามเวลาเฉยตามเลเวลนะครับก็สแตทเหมือนกันทั้ง2สีนะเพราะงั้นต่างกันแค่พาสซีฟเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเลือดเท่ากันพลังโจมตีเท่ากันจบนะครับไม่ต้องบอกว่าเอ้ยเป็นโลมิ่งสายไหนต้องออกสีไหนนะครับออกตามพาสซีฟเฉยๆนะเป็นโลมิ่งสายดาเมจจะเล่นสีเหลืองไม่ได้ไม่ใช่นะครับสีเหลืองมันเป็นแค่บวกเกราะให้เพื่อนนะครับแล้วแต่อเนกประสงค์ที่เราอยากใช้งานเนาะไม่จำเป็นว่าต้องออกสีไหนนะครับแต่ถ้าถามดอยแบบง่ายๆนะสีไหนดีกว่าดอยยังเชียร์สีแดงกับสีฟ้านะเนื่องจากมันมีล็อกคูดาวกับตีเร็วนะล็อกคูดาวเนี่ยมันดูมีประโยชน์มากกว่าเกราะ30กว่าหน่วยนะอาจจะดีเวลาแบบต้องโดนตัวล้วงหนักๆแอสซัสซีหนักๆเนี่ยสีเหลืองอาจจะดีแต่ว่าโดยทั่วๆไปเราว่าสีผสมนี่ดูทรงดีกว่านะครับโอเคมาดูที่ขั้น3กันบ้างขั้น3เนี่ยดอยอยากให้โฟกัสแค่ตัวของเรื่องสเตตนะเพราะว่าพาสซีฟเหมือนเดิมเด๊ะเลยสีเหลืองก็คือบวกเกราะเท่าเดิมสีแดงก็คือบวกลดคูดาวกับตีเร็วเท่าเดิมเป๊ะที่ดีคือมันได้เลือด 1,200 นะครับตอนออกเสร็จนะราคามันกลายเป็น 1,600 ก็คือกลายเป็นไอเทมชิ้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันกว่าจะออกได้ก็อารมณ์เหมือนของป่าขั้นสุดยอดอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าโลมแพทหน้ามันจนเพราะงั้นกว่าจะได้เนี่ยน่าจะช้ากว่าปกติค่อนข้างเยอะสแตทค่อนข้างดีเลยนะบวกพลังโจมตี32-60นะที่เวลเต็มแล้วก็พลังเวท64-120หน่วยสแตทค่อนข้างดีเลยค่อนมาทางแรงเลยแล้วก็ได้เลือดค่อนข้างเยอะมากปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเม็ดเหลืองแบบของโลมแทงเนี่ยเราได้เลือดมา 1,400 นะแต่ต้องเก็บสแตทด้วยนะต้องรอเวลาด้วยแต่เนี่ยพอออกได้ผู้เก่งปั๊บเลยนะครับเลือดเยอะเลยนะครับแล้วก็พาสซีฟพวกเนี้ยต้องรอเลเวลเหมือนกันมีพาสซีฟลดคูดาวไม่ต้องรอเลเวลนะฮะดาวมองว่าแพทหน้าถ้าโลมได้ของโลมปุ๊บเนี่ยน่าจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ไม่รวมว่ามันกดใช้งานได้อะไรอีกนะฮะแต่หมายถึงว่าสเตตต่างๆของโลมเนี่ยค่อนข้างบวกขึ้นมาเยอะแล้วก็เก่งขึ้นมาค่อนข้างไวนะหลังจากได้ของโลมนะฮะแนะนำว่าแพทหน้านะครับเล่นโลมควรจะออกของโลมให้ตันนะครับไม่ควรรีบไปออกอย่างอื่นนะมันจนเพราะงั้นของโลมควรมาก่อนนะแพทหน้านะอันนี้เตือนไว้ก่อนสำหรับคนที่เล่นโลมแล้วอยากจะแผลงเล่นแบบอื่นนะฮะโอเคไปดูของโลมแต่ชนิดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เท่าที่ดอยรู้ก็จะมีไอ้ยิงลูกไฟเอาออกสามเหลี่ยมเอาออกนะฮะสองอย่างโอเคแล้วก็มีของมาใหม่นะครับก็คือดอยพูดถึงชิ้นแรกก่อนละกันชิ้นแรกดอยเรียกว่ากดระบับวิ่งเร็วละกันนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะสร้างวงขึ้นมาวงนึงนะครับเพื่อนที่อยู่ในวงรวมถึงเราด้วยเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น 50-260 นะครับเป็นเวลา5วิค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับโดยที่ถ้าเราวิ่งผ่านเพื่อนที่ยังไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยเพื่อนก็จะรับความเร็วเท่ากับเรานะครับสมมติดอยวิ่งมาด้วยความเร็ว260เพื่อนที่วิ่งอยู่ใกล้ๆดอยก็จะได้วิ่งความเร็ว260เท่าดอยนึกออกไหมประมาณนั้นก็คือแบบไม่ต้องแบบว่ามาเร่งใหม่เท่าเรานะครับก็คือแบบได้สปีดเท่าเราไปเลยพากันวิ่งไปเอฟเฟกต์นี้จะหายไปต่อเมื่อเราโดนตีหรือเราตีนะแปลเป็นไทยก็คือเข้าการต่อสู้นั่นแหละก็คือถ้าโดนตีหรือไปตีเค้าเอฟเฟกต์นี้ก็จะหายทันทีหยุดทันทีก็จะเหมาะมากๆสำหรับฮีโร่ที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าแบบมันเชื่องช้าในจังหวะแรกแต่ถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปได้แดชเข้าไปได้เช่นพวกแบบวันเดอร์คิวกอดอะไรก็ตามที่มันช้าๆหน่อยตอนเข้าหรือแบบมูฟเวนสปีดแบบกบอะไรเงี้ยก็จะทำให้ไอเทมชนิดค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะเพราะมันค่อนข้างเร็วแต่ข้อเสียคือมันคูดาวนานแล้วก็มีเงื่อนไขการใช้ค่อนข้างยากนิดนึงก็เป็นไอเทมทางเลือกนะสำหรับชิ้นนี้นะครับต่อมาครับเป็นไอเทมลิงก์ไว้ฮิวนะครับไอเทมชิ้นนี้ค่อนข
ข้างใช้งานยากโอเคเมื่อกดใช้งานครับจะทำการฮิวเลือดนะครับทั้งเราแล้วก็เพื่อน500ถึง 1,000 บวก20แม็กเลือดแล้วก็ 25% แม็กมานานนะครับบวกเลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้อง 20% บวกกับ 1,000 ก็คืออย่างต่ำก็ดอว่าได้เกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับแล้วก็รีมานาให้ด้วยแล้วก็ใช้เวลา5วินาทีในการฟื้นฟูเลือดจนครบไอ้เนี่ย500ถึง 1,000 เนี่ยคือใช้เวลามัน5วิค่อนข้างนานเหมือนกันมีข้อเสียคือเมื่อใช้ในการต่อสู้มันจะสามารถฟื้นฟูได้แค่ 20% ก็ถ้าคิดว่า 20% ของแม็กเลือดเนี่ยก็ได้แค่ 4% เองนะ 4% น้อยมากนะครับ 20% ของ 1,000 ก็ได้แค่200เองก็คือน้อยมากพูดง่ายคือถ้าใช้ในการต่อสู้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างห่วยก็ได้นะครับห่วยเลยแม้ที่ดอยมองว่าไม่มีประโยชน์นะถ้าเกิดเอามาใช้ในการต่อสู้แต่ถ้าเกิดเจอตัวโป๊กหนักมากๆนะครับเป็นไอเทมที่ดูมี potential ระดับนึงเหมือนกันถ้าเจอตัวโป๊กหนักเช่นเราเจอเอลสูบอะโคตรแม่นเลยไอเทมชิ้นนี้ดูจะมาแก้ทางตัวพวกนั้นได้ดีอย่างเช่นแบบเอลสูบมันโป๊กเพื่อนเราอดเล่นอะไรเงี้ยเราก็จับมันฮิวไปเลยมันแป๊บเดียวก็ฮิวครบอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยอันนี้คือในกรณีแบบเฉพาะทางเหมือนอยากจะเล่นเป็นเฮเลนแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ไอเทมชิ้นนี้ก็โอเคข้อดีของไอเทมชิ้นนี้คือมันฮิวแรงแต่ต้องนอกการไฟท์ข้อดีอย่างนึงก็คือมันสามารถเก็บได้ถึง2สแต็กแล้วก็สามารถคูดาวปกติเนี่ยมันแค่50วิเองต่อ1สแต็กก็คือแบบมันเก็บง่ายแล้วก็ใช้ได้บ่อยนะก็ถือเป็นอันที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าเราจะเล่นสายแบบเคาน์เตอร์ตัวโป๊กแต่ว่าเรามองว่ามันยังไม่ได้เด่นเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับของโรมันอื่นนะครับโอเคมาต่อที่เปิดตาอันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่ดีสุดในซีซั่นนี้แล้วกันลืมอันเก่าไปเลยนะครับอันใหม่นะครับเมื่อกดนะครับจะสามารถเปิดตาได้เหมือนของเฟนิกซ์ถามว่าเหมือนของเฟนิกซ์เป็นไงคือปกติเนี่ยมันจะสร้างวงขึ้นมาถูกป่ะไอวงนี้เนี่ยใครที่โดนเนี่ยก็โดนเปิดตายาวๆเลย4วิใช่มั้ยอันนี้ปรับใหม่คือใครก็ตามที่อยู่ในระยะเนี่ยจะโดนโชว์ตาครับ2วิไอวงนี้อยู่4วินะแต่ใครที่อยู่ในวงอ่ะจะโดนเปิดตาแค่2วิคือถ้าโดนไปแล้ว2วิแล้วมันวิ่งเข้าพุ่มเนี่ยมันก็จะไม่เปิดใหม่นะครับมันเปิดเฉพาะแค่2วินี้เมื่อฮีโร่โดนเปิดตานะครับไอ2วินั้นเนี่ยศัตรูจะโดนดาเมจ 6% ของแม็กเลือดนะครับต่อฮิตนะต่อฮิต4ครั้งถ้าเขาเลือดเต็มหลอดก็เกือบ 20% ได้ครับถ้าเขาเลือดเต็มหลอดนะก็เกือบ 20% ได้แล้วก็โดนสโลอีก 50% 2วิก็คือเปิดตาสโลแล้วก็ทำด้วยเปอร์เซ็นต์เลือด4ครั้งแรงนะครับแรงแล้วก็ซานิใช้อันติคู่กับอันนี้ได้ด้วยนะค่อนข้างแรงเลยแค่คิดว่าใช้ในไฟท์เฉยๆเนี่ยก็หลายดาเมจอยู่นะลองนึกภาพแบบเข้าไปโดดไปกลางวงปุ๊บกดเปิดตามีดาเมจมีสโลเทพไอเทมชิ้นเราว่าเก่งกูดาว45วิแป้งใช้ทุกไฟเลยมึงเนี่ยก็คือนึกภาพมาหลอกโดดไปกลางวงสโลใช่ไหมแล้วก็เผาไปง่ายครับไอเทมชิ้นนี้เหมาะสำหรับแทงทุกตัวจริงสเตตดีมากกูดาวไวเปิดตาได้ด้วยครบไอเทมชิ้นนี้ครบมากเป็นไอเทมที่ดอยมองว่าถ้าเกิดแพทหน้าล้างนี่ดอยไม่ค่อยแนะนำด้วยเพราะงั้นแพทหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ออกเปิดตาจะดูโยนน้อยสุดนะครับแพทหน้าไอเปิดตาไม่วิ่งเร็วนะครับเพราะงั้นก็เตือนไว้ก่อนไม่วิ่งเร็วนะครับใช้ได้แค่เปิดตากับทำดาเมจเนาะถ้าถามดอยนะเปิดตาจะดูโยนน้อยสุดต่อมาครับในเรื่องของล้างครับล้างแพทหน้าเนี่ยไม่มีรีเลือดเลยไม่มีเลยสักนิดล้างอย่างเดียวล้างทั่วๆเลยต่อครับต่อที่ตัวของโล่ก่อนบ้างโล่แพทหน้าก็ดูจะอ่อนลงเหมือนกันสร้างโล่ได้น้อยลงจาก880ถึง 2,000 กลายเป็น680ถึง 1,800 นะแล้วก็โล่เนี่ยอยู่ได้แค่3วิดอยไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้แก้ทางเปิดตาหรือเปล่า แบบกดสวนไงแบบเขากดเผาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็กดโล่สวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ไม่ชัวร์ว่ามันเวิร์กกว่าไหมแต่ดอยชอบเปิดตามากกว่าในเมื่อเปิดตามันก็มีสโลให้มันดีกว่าไงแล้วก็คูดาวก็ดีกว่าอันนี้มันก็เลยดูแบบไม่ได้น่าใช้ขนาดนั้นแถมโล่ก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยบางทีสมมติเขาไปกดใส่แทงเนี่ยโล่ก็ดูไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ดอยมองว่าเปิดตาดูคลาสสีดีกว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับไอเทมโลมก็เปิดตาน่าสนใจแค่นั้นไอเทมวิ่งเร็วยังดูต้องเลือกใช้อยู่ไอลิงก์นี่ก็ดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคโยมาเรื่องต่อไปที่สำคัญก็คือเรื่องของกำแพงนะอันนี้ถ้าใครไม่อยากฟังก็ข้ามๆไปก็ได้ครับแต่ว่าสำหรับสายจังเกิลส่วนใหญ่ค่อนข้างมีผลเยอะตัวที่ชอบข้ามกำแพงหลายมีผลเยอะมากนะฮะกำแพงในซีซั่นหน้าเนี่ยดอยพูดแบบสรุปๆเลยกันนะฮะกำแพงซีซั่นหน้าเล็กลงครับนะครับเล็กลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือทุกอันเนี่ยให้ดูอันก่อนหน้าก็จะใหญ่อย่างนี้ถูกปะอันนี้แพทใหม่ก็จะแคบลงนิดนึงอันนี้ก็ใหญ่นะครับแบบหนาๆเลยอันนี้ก็จะแคบลงนิดนึงนะครับทุกอย่างก็จะข้ามง่ายมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ใหญ่มากนะครับแบบหนาเตอะเลยก็จะแคบลงนิดนึงก็เหลืออันติดนึงเอวคอดลงหน่อยหินอันนี้ก็ใหญ่ๆก็จะเหลือลงมานิดนึงอันนี้ก็ใหญ่ๆก็ลดลงมานิดนึงอะไรเงี้ยทุกอย่างเล็กลงไปแบบสลิมมากขึ้นนะก็พูดง่ายแมปแพทหน้าเขาไดเอทมาค่อนข้างเยอะนะเขาเลยผอมลงเพราะงั้นกำแพงทุกอันก็จะข้ามง่ายขึ้นแบบมหัศจรรย์มากๆนะฮะก็บอกเลยว่าจะได้มีการลดผลมากขึ้นในแพทหน้านะครับก็จะได้ข้ามแพงกันไปมา
มากมายนะครับโอเคแล้วก็อื่นๆในเกมนะที่ดอมบอกว่ามีประโยชน์นะอย่างเช่นในเรื่องของการบอกว่าบัฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือบัฟเนี่ยถ้าเวลาใกล้จะหมดเนี่ยมันจะบอกเวลาด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นเวลาบัฟแดงใกล้จะหมดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลข9อยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำให้นับเวลาได้ง่ายมากขึ้นนะครับในมินิแมปเนี่ยเมื่อเวลาเราต้นเกมเนี่ยป้อมก็จะบอกชัดเจนนะว่าป้อมกันดาเมจอยู่นะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นรูปโล่ขึ้นมาในมินิแมปนับโชว์แล้วก็เมื่อเวลาช่วงเลดเกมเนี่ยคลิปเนี่ยจะโดนเปลี่ยนสีนะครับนิดนึงให้ดูความแตกต่างคลิปปกติจะเป็นแดงกับน้ำเงินถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นหลัง15ทีเนี่ยคลิปจะวิ่งเร็วขึ้นครับแล้วก็อันตรายมากขึ้นนะครับเขาไฮไลท์ทำให้คลิปเนี่ยกลายเป็นสีแดงแล้วก็แบบเรืองแสงแล้วก็สีฟ้ากลายเป็นสีฟ้าเรืองแสงเหมือนกันทำให้เราแบบมองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะเดาว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มีประโยชน์คนก็อาจจะลืมเคลียร์เวฟกันน้อยลงเพราะมันเห็นชัดขึ้นอันนี้ก็ข้อหนึ่งข้อต่อมาครับเวลาเพื่อนอันติยังไม่มาจะบอกเวลาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้อันติแลสเหลืออีก5วิมันก็จะเขียนเลข5อยู่ข้างบนช่วยทำให้เรานับจังหวะการเข้าไฟได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นทีมนะก็นับจังหวะเข้าไฟได้ดีมากขึ้นเช่นเราเห็นจังหวะอันติของเพื่อนนะครับ5วิประมาณนั้นต่อมาครับถ้าเกิดเพื่อนไม่มีพลังงานมากพอในการใช้ไม่ว่าไม่มีมานาไม่มี energy นะครับมันจะขึ้นสีแดงแทนก็ดีขึ้นอย่างน้อยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเพื่อนมีอันติไงแต่เพื่อนไม่ใช้เราก็จะเฮ้ยทำไมมึงไม่ใช้อันติรอบนี้ก็จะรู้แล้วอ๋อมันใช้ไม่ได้มันติดสีแดงอยู่ข้อนี้ช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะกันได้เล็กน้อยต่อมาครับก็คือเพื่อนเล่นโลนะครับก็จะเห็นหน้าเพื่อนแดงแล้วประมาณนั้นก็จะช่วยได้นิดหน่อยจริงๆอันติคูดาเนี่ยเห็นเป็นหลอดๆขึ้นมาเลยนะดูนับง่ายพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็มีโหมดใหม่ช่างมันแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากโอเคสำหรับแพทนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยฮีโร่ดอยบอกไปแล้วนะก็ของโลมเนี่ยสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของออกชิ้นไหนก็ได้นะครับสีเหลืองได้เกราะให้เพื่อนนะครับสีฟ้าสีแดงได้ตีเร็วกับลูกคูดาให้เพื่อนนะฮะขั้น3เนี่ยดีสุดน่าจะเป็นเปิดตาเอาสามเหลี่ยมออกเพราะสามเหลี่ยมไปอยู่ในสีเหลืองแทนแล้วก็เอาลูกไฟออกด้วยนะครับแมปเนี่ยแคบลงตัวโมบิลิตี้ดีขึ้นคร่าวๆสำหรับแพทหน้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากการนะดอยขอเพิ่มอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของฮีโร่ใหม่นะครับอันนี้ไม่ชัวร์ว่าเข้าพรุ่งนี้ไหมแต่เท่าที่ดอยฟังข่าวมาเหมือนจะยังไม่ได้เข้านะครับฮีโร่ใหม่น่าจะมาในวันที่1เดือน5นะครับอันนี้จากตารางของเซิร์ฟเวียดนามนะครับมันไฮไลท์ตรงที่วันที่1เดือน5คิดว่าน่าจะรับในวันนั้นนะครับอาจจะต้องทำกิจกรรมก่อนนะเริ่ม28คิดว่าเซิร์ฟไทยไม่น่าชิงเปิดตัวก่อนนะครับน่าจะแปลกใจไปหน่อยดอยคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับอาสาฮีโร่ใหม่น่าจะยังไม่เข้าถ้าเข้าเดี๋ยวคงได้รีวิวกันนะฮะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามนะครับไม่ได้เหมือนแค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน